ขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมปัญตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดงดงามอันเป็นสุปฏิปันโนโดยเศียรเก้าของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหว้สามาอย่างครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีมาอย่างยมป่อโยมแม่ป่อมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้มีใจบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยำแรงทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.5 เมกะเฮิรตซ์โดยความเมตตาธรรมในการออกรายการวิทยุผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านพระครูสมุวิสวัตวรกิจโจที่ได้มีความเมตตามีความประสงค์ในการเผยแพร่โดยตนตัวอาตมภาพพระครูไพศาลสุตากรเจ้าอาวาสวัดทุ่งปากเกร็ดตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ออกในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในนามคณะสงฆ์อำเภอสันทรายฝ่ายเผยแผ่โดยมีท่านพระครูพิพัฒน์ศิรสังวรรองเจ้าคณะอำเภอฝ่ายเผยแผ่เป็นประธานอรหยมพ่อยมแม่ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศีลวันพระและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวันพระรัตนตรัยที่เกิดขึ้นอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธก็หมายถึงพุทธองค์เมื่อมีพระพุทธองค์แล้วก็จะต้องมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อมีพระธรรมแล้วก็จะต้องมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือพระสงฆ์สาวกนี่เองยมพ่อยมแม่คำว่าการฟังธรรมและเป็นสิ่งที่เราจะหันได้เรามาศึกษาด้วยกันในวิถีชีวิตและจุดมุ่งหมายครองพระพุทธองค์ถามว่าธรรมะคำสอนของพุทธองค์นี้เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นสามารถที่จะเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตามความเป็นธรรมชาตินั้นก็ได้ก็คือหาโดยการที่โดยประสบการณ์แห่งธรรมชาติที่สอนให้ผู้คนเฮานั้นโดยอัตโนมัติแต่พระพุทธองค์นั้นได้ชี้แนวทางบอกทางให้หมู่เฮาทั้งหลายโดยเหตุโดยผลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นเหตุและสาเหตุและก็ต้องมีผลเกิดขึ้นการที่พุทธองค์นั้นถ้าเราลองคิดพิจารณาขันว่าถึงบนโลกไปนี้มีพระอาทิตย์สาดแสงส่องลงมาอย่างพื้นปฐพีแห่งโลกใบนี้แต่ว่ามามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
มันจะมีแต่ความมืดมนมีแต่ความเปิดห้องว่าจิตใจมนุษย์จะมีแต่ความมืดก่อให้เกิดแห่งความวุ่นวายเกิดขึ้นฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะหันมาพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัดแสงส่องนำทางให้หมู่เฮาทางด้านแห่งเขาว่าการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติภาพดังมีสันติสุขนั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นก็สามารถพิสูจน์เพื่อพิจารณากันได้ถ้าว่าพระธรรมคำสอนของพุทธองค์มันมีจิตใจผู้คนมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานใดๆทั้งสิ้นมันก็จะมีแต่ความแข่งแย่งชิงที่อยู่อาศัยกันต่างๆนานาและบางครั้งบางคราวก็จะทำให้ฆ่าฟันกันเหมือนบ้านเล่นนี้หากรองพอในสังคมในปัจจุบันนี่แหละสถานการณ์จมทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นสาดแสงลงมาส่องจิตใจของผู้คนเฮานั่นเองอาตมาภาพก็ได้ว่าทำไมคนเฮาต้องฟังเทศต้องฟังธรรมในการประโยชน์ที่เฮาฟังธรรมนั้นเพราะว่าจะก่อให้เกิดแห่งกุศลอยู่สามประการเกิดขึ้นก็คือจะก่อให้เกิดบุญกุศลก็คือการฟังธรรมนั้นผู้มีความตั้งจิตตั้งใจก็คือจะฟังเอาความรู้สองจะได้ดูดีหรือชั่วสามก็คือปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์สามประการนี้เป็นสิ่งที่เฮานั้นจะได้รับอานิสงส์อันเป็นบุญเป็นกุศลเกิดจากการฟังถ้าเฮาฟังแล้วเฮาบ่ได้นำเอาไปใช้รับประพฤติปฏิบัติเฮามัวแต่มีความเพลิดเพลินในแห่งคำว่าความสนุกสนานทางด้านบันเทิงมากเกินไปมันก็จะก่อให้เกิดแห่งคำว่าความหลงระเริงและเกิดแห่งความประมาทในชีวิตแต่การฟังธรรมที่เฮาทั้งจิตทั้งใจรับฟังนั้นเฮาจะได้ความรู้เหมือนกับยมปอยมแม่ได้ฟังอยู่ณขณะนี้เราก็ได้ฟังความรู้ความรู้นั้นมาจากไหนก็คือมาทางเสียงขื่นวิทยุเรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะได้เก็บก็คิดและพิจารณาเกิดขึ้นเราจะได้ปัญญาต่อมาเราจะได้ดูดีชั่วหมายถึงก็ว่าเราจะได้ดูแห่งก็ว่าดูจิตดูใจของผู้คนเราว่าจิตใจของเฮาณขณะนี้เฮามีธรรมอยู่หรือไม่หรือว่าจิตใจของเฮานั้นที่ผ่านมาเฮาได้ประพฤติได้ประพฤติล่วงละเมิดศีลมากเกินไปเฮาก็จะมีสตินั้นกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นบุคคลที่รู้ตัวว่าผิดและยอมรับผิดบุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้รู้ในอนาคตนั้นเกิดขึ้นได้แต่บุคคลผู้ไม่รู้ตัวเองว่าผิดยังมีความเข้าใจว่าตัวเองนั้นถูกนั้นก็หมายถึงเขาว่าบุคคลนั้นจะมีความประมาทอยู่ร่ำไปก็คือการที่ไปยอมรับแห่งความตัวเองนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราฟังแล้วย่อมเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตวิถีชีวิตประจำวันของคนเฮาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่เฮาจะลองสังเกตได้ว่าสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องร้ายอาจจะกลับกลายเป็นดี
จากสิ่งที่จะมีปัญหามากมายมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะแห่งการที่เฮาน้อมรับธรรมของพุทธองค์นั้นไปปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะอู้ถึงในการที่วันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นนั้นเข้าพรรษาของพี่น้องศรัทธาชาวบ้านก็คือยมพ่อเจ้าแม่บางท่านบางคนนั้นจะสั่งสมบุญญาบารมีนั้นเกิดขึ้นการสั่งสมบุญญาบารมีเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นควรจะสร้างมามีใครที่จะมาสร้างให้เฮาในการที่เฮาจะไปฟังน้ำฟังธรรมหรือเฮาไปบ่ได้อยู่กับบ้านกับจองอาวัดมาไว้ที่บ้านแต่บางครั้งเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายเฮาลองสังเกตพิจารณานั้นดูว่าถ้าคนเฮามีความชักช้ามีการพัดพรประกันพุ่งแล้วก็จะหาได้ว่าเฮายังบ่ไปเตื้อพอเฮาหันสภาพร่างกายของคนเฮานั้นเมื่อมีความหนุ่มมันจะมีพละกำลังแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าเมื่อเฮาหนุ่มมีพละกำลังจิตยังสามารถที่สร้างร่างกายของคนเฮานั้นได้แต่เวลานั้นผ่านไปเฮาวัยเฮามีคำว่าวัยแก่ชราเกิดขึ้นมาจิตใจของคนเฮานั้นถึงแต่ร่างกายมันกลับประทำตามหมายถึงเอามาร่างกายนั้นกลับมากลายเป็นนายของจิตและเฮาบ่สามารถที่จะเดินเหินอากาศนั้นไปได้ถามว่าใจนั้นอยากจะไปถึงวัดถึงวาสมัยเมื่อก่อนบางคราวบางคนก็มีความเพลิดเพลินอยู่ในการทำงานต่างๆนานาบางคนก็มีอ้างว่ายังหนุ่มอยู่ยังวัยเยาว์อยู่ยังแข็งแรงอยู่รอถึงแก่ชราเกิดขึ้นมาก็ไปถ้าบังเอิญในตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแล้วว่าร่างกายเฮาบ่ทำตามจิตที่สั่งไปเสร็จแล้วหมายถึงเขาว่าหมดแรงเจ็บแข้งเจ็บขาใจนั้นอยากไปแต่สภาพร่างกายมาอำนวยอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนถึงสถานญาติโยมทั้งหลายเวลาอันมีค่าและเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นควรรีบขนขวายกระทำซึ่งคุณงามความดีเกิดขึ้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับโยมแม่สิพันหิบาลัยที่ร่วมทำบุญในเข้าพรรษาได้ร่วมทำบุญเทียนพรรษาก็ตามแพ้อาบน้ำฝนก็เป็นจำนวนเงินอยู่300ปุญญาบารมีและคุณครูคุณครูดวงดาวภูเขาบ้านแม่โจ้500ปุญญาบารมีแล้วก็มีทางครอบครัวของปอดสว่างแม่แดงๆคำมาวันนี้ก็เป็นวันเกิดเพื่อนก็ในการทำบุญสปอตไฟโซล่าเซลล์1500ปุญญาบารมีก็ขออนุโมทนาบุญตัวต่อไปสถาญาติชมทั้งหลายคนเฮาทุกคนนั้นอยากต้องการไปสู่ในภพภูมิที่ดีนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่ผู้คนเฮานั้นเฮาจะควรทำอย่างใดถึงเฮาจะได้ไปเกิดเป็นอินพรหมต่างๆนานารักธรรมเหล่านี้ถามว่าผู้สูงอายุมีอนาคตนั้นหรือไม่มีอนาคตนั้นก็หมายถึงเขาว่าสิ่งที่เฮาได้กระทำบุญกินตานต่างๆนานาและเฮาได้สั่งสมไปบุญเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นที่มันจะติดตามจิตของผู้คนเฮานี้ไปและเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายในหลักธรรมวันนี้ก็จะอู้เกี่ยวกับวัตถบท7ซึ่งเป็นหลักธรรม
ที่สามารถก่อเกิดไปเกิดเป็นเท้าสักกะอย่างนี้ได้เนาะอยากกลับมาข้ามนบจะเอาความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้จ่าครับเจ้าวันนี้เปิดสายอู้จ่าเจ้าหน่อยเนาะพระดันครับไหว้จ่าครับท่านสมุนเจ้าครับทำที่จะตาปางเฮานั้นไปเกิดชั้นดาวดึงเป็นเท้าสกะเนี่ยมันมีพระพุทธองค์นั้นได้ตัดไว้ว่าวัตถบท7เนี่ยที่เฮาจะไปเป็นพระอินทร์ที่เฮาห้องกันในชั้นดาวดึงเนี่ยถ้าบุคคลใดที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ครบเนี่ยก็จะทำให้เฮานั้นไปเกิดเป็นเท้าสกะได้ลองฟื้นความทรงจำของพระนันเนาะว่าวัตถบท7มีอะไรอย่างพ้องเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าตอบบ่ครบขอท่านเจ้าได้เพิ่มเติมอธิบายนะครับ1มีความกตัญญูรู้บุคคลรู้คุณของบิดามารดาตลอดชีวิต2เป็นผู้ที่ฆ่าความโกรธตลอดชีวิตแล้วก็มีเมตตามีเมตตาตลอดมีความซื่อสัตย์ตลอดสี่นะท่านต้องพูดเช่าเนาะอ่าคือไม่บอกแต่ต้องพูดเช่าอันนี้ก็คือฟื้นสินจำของพ่อหนานเนาะพ่อนานที่กล่าวมาถูก1ข้อ2ข้อแล้วความสื่อสัตย์3ข้อพ่อนานในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะหาได้ว่าบุคคลผู้ใดเลี้ยงดูพ่อแม่บรรดาบิดาตลอดชีวิตตลอดจนถึงอุ้มชูคอยรักษาคอยอุปถัมภ์อุปถากยามท่านนั้นเฒ่าแก่ชรามาแล้วข้อที่2ก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่และบุคคลผู้อยู่ในตระกูลตลอดชีวิต3ก็คือเฮาอู้จ๋าอ่อนหวานตลอดชีวิตเขาว่าอู้หวานกับปากหวานกุ้งส้มนี่มันต่างกันอย่างใดพนันต่างกันครับท่านพระคุณเจ้าครับปากหวานกุ้งส้มนี่คือพูดด้วยความแบบจริงใจท่านพระคุณเจ้าการนอนทอมตนหรือการอู้ม่วนจาหวานนี่เป็นวาจาสุภาษิตทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยสัจจะแห่งความจริงครับไวสาครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าถูกต้องเนาะต่อมาก็คือเฮาอู้จ๋าที่มีความสุภาพเรียบร้อยบ่มีความอู้เหยียดหยามน้ำใจไผบ่อู้ดูหมิ่นโซเสียดไผตลอดชีวิต5ก็คือพึงมีจิตใจปรารถนาปราศจากอันความตนีที่เหนียวที่อันเป็นมลทินและเป็นผู้อยู่ของเรือนมีการบริจาคและมีการปล่อยวางก็หมายถึงอย่างกับนางวิสาขาเนาะข้อนี้ต่อมาก็คือข้อที่6ก็คือถึงอู้เป็นคำสัตย์สัจจะตลอดชีวิต7ก็คือมามีความโกรธตลอดชีวิตและแม้ความโกรธจะพึงเกิดขึ้นก็รีบกำจัดเสียโดยพันอันนี้ก็คือรักธรรมที่จะเป็นถ้าใครใครทำได้ก็จะนำพาไปให้เกิดเป็นพระอินทร์หรือเท้าสักกะเหมือนกับมาฆามนพเนาะครับไว้สาครับเจ้าคำว่าเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าการเลี้ยงชีวิตมารดาบิดาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าบุคคลผู้ใดทำแล้วก็ย่อมได้รับแห่งพระอานิสงส์ในภพปัจจุบันเฮาก็หันได้1ลูกก็จะมามีความดื้อรั้น2จะมีการที่อุ้มชูบ่ให้เฮาตกต่ำ
ถ้าบางครั้งบางคราวบุญกุศลที่เฮาทํากับพ่อกับแม่ดวงเฮาจะถึงคาดแต่มันก็บ่ถึงคาด3จะมีทรัพย์สินใจอยู่ตลอดบ่ได้ถึงคําว่าจะเป็นเศรษฐีนะบ่อดบ่ยากเนาะบ่อดบ่ยากแล้วท่านเจ้าจ้ะไว้ซะครับต่อมาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เฮาจะหันได้ว่าบุคคลผู้ใดที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนใครก็ชื่นชอบไปที่ไหนทำก็ทำหาว่าต้นตระกูลนั้นเป็นไผเป็นลูกของพ่อใดแม่ใดอย่างมีกิริยามารยาทอันเรียบร้อยมันส่อถึงตระกูลเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเป็นคนที่มีความหยาบกระแทกมามีความเคารพไปที่ไหนใครก็บอกเขาชอบและก็มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเนาะไว้สาครับเพราะนั้นเพราะนั้นขยายแล้วเจ้าพออันที่ท่านพระคุณเจ้าว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นที่มาของบุญวาสนาบารมีเป็นที่มาของคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับคนก่อนจะเคารพนับถือด้วยอานิสงส์ของการพรน้อมถ่อมตนคนก่อฮักเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจึงเป็นนิมิตหมายของผู้ที่มีกิริยามารยาทอันดีอันงดงามครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าในสิ่งเหล่านี้เฮาก็จะหันได้ว่าถ้าคนเฮากิริยามารยาทอ่อนน้อมตลอดจนถึงคำอู้คำจ่าก็เช่นเดียวกันอู้แล้วมีหางเสียงโดยความบ่เสแสร้งแกล้งทำต่างๆนานาถ้าบุคคลเฮานั้นอู้ไพเราะอู้อ่อนหวานและมีความจริงใจก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีเสน่หาบ่ท่องไปเฮียนคาถาอาคมบ่ท่องไปเฮียนคาถาอาคมพูนแผนกะอย่างกะต่างๆนานามันก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นเกิดแห่งความรักและความสงสารเกิดขึ้นได้เพราะนั้นมันสร้างเสน่ห์กับตัวเองเมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ย่อมจะได้ฟังและคบค้าสมาคมบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอัตลักษณ์เป็นนิสหรือว่าเป็นอุปนิสัยก็สร้างความคือเป็นนิสัยที่ดีของตัวเองตลอดไปครับท่านพระคุณเจ้าครับต่อมาก็คือบ่อู้จาส่อเสียดเหยียดหยามเฮาก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่บ่อู้จาส่อเสียดเหยียดหยามหันเพิ่นเป็นอย่างใดเฮาก็บ่ได้อู้จาดูหมิ่นดูถูกดูแคลนเวลาเพิ่นล้มแล้วก็คอยฮื้อกำลังอกกำลังใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดพลังแห่งกำลังใจและก่อให้เกิดบุคคลที่ได้ฟังแล้วมันก็จะมีแต่ความเคารพนับถือเกิดขึ้นมันต่างกับบุคคลที่อู้จ่าเจียดจามและดูถูกดูแคลนคนอื่นมันก็จะได้เป็นสิ่งที่ใครกับบ่อยากคบใครกับบ่อยากเข้าใกล้ต่างๆนานาเกิดขึ้นเป็นที่กับกลายเป็นศัตรูถ้าอู้จาเหยียดหยามต่างๆนานาครับไวสาครับเจ้าเพราะว่าการอู้จาเหยียดหยามต่อบุคคลอื่นนั้นทำให้เปิดมันไส้โดยบ่อยากจะได้คบได้อู้ได้จ๋าแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่อู้จาในทางที่ดีแล้วก็สร้างเสน่ห์กับตัวแล้วก็ย่อมเป็นที่ฮักของคนรอบข้างครับท่านเจ้าครับเจ้าต่อมาก็คือลักข้อที่แห่ถ้าไผ่ทำก็คือมีจิตใจอันประจักษ์จากความตนีที่เหนียวถึงเฮาบ่มีทรัพย์สินเงินทองถึงเฮาบ่รวยเหมือนเพิ่นแต่เฮาก็สามารถที่จะสละในสิ่งที่เฮามีนั้นได้บริจาคได้จะเป็นแห่งพละกำลังแห่งความคิดก็ตามนี้ก็คือเป็นการที่เฮาได้สาระอันเป็นบริจาคเกิดขึ้นต
ลอดจนถึงบางครั้งบางคราวเปิดมาบอกบุญถึงว่าเฮาบ่มีเป็นร้อยเป็นพันเฮาก็ทำเต่าที่เฮามีนั้นก็เป็นบุญกุศลเรียกว่าเป็นการบริจาคถ้าเฮาเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์สินเงินทองเฮาก็จะต้องแบ่งในการสร้างทานบารมีกำจัดเสียซึ่งความตนีที่หนีออกจากจิตจากใจและเฮาจะได้แห่งความชุ่มอกชุ่มใจความปิติยินดีประโมทเกิดขึ้นเนาะพระนันเนาะครับคือความตนีนี่มันเป็นมนทินและยังเป็นสิ่งที่ห้ามเสียซึ่งจากไปสู่เทวโลกเพราะว่าเป็นมนทินผู้ที่เป็นมนทินของการฮื้อทานนะครับตนีเพื่อเฮาบรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้และย่อมบ่เป็นที่ฮักของบุคคลอื่นเพราะขาดความเมตตาเหมือนที่ท่านเจ้าว่าเฮาบ่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เฮาก็สามารถที่จะคือความรู้เป็นวิทยาทานหรือธรรมะเป็นธรรมทานคือดุจดังคือแสงสว่างแก่บุคคลที่เพิ่นบ่รู้อันนี้ก็ถือว่าเฮาบ่ได้ตนีบ่ได้จิด้วยความรู้ความสามารถแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่บ่จะแบ่งปันได้เป็นการเสียสละครับกับวิสาครับท่านถ้าอู้ไปแห่ประการหนึ่งก็เหมือนกับว่าน้ำใจถ้าว่าบ้านเฮามีจะใครไปประคูดในหยังเปิดมาขอเฮาก็ฮื้อไปนี่ก็คือเป็นการบริจาคทานเหมือนกันแบ่งปันคือซื้อกันและกันท่านเจ้าคือเฮามีทำเมื่อเฮาอยู่ในสังคมเป็นคนที่ฮักของสังคมการแบ่งปันนี้อันจริงดีครับท่านเจ้าเพราะเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่มันมีคุณค่าสูงสำหรับผู้ที่ได้รับครับย่อมเป็นที่ฮักคนฮื้อนะย่อมเป็นที่ฮักของคนครับและคนฮื้อย่อมเป็นที่เบิกบานจิตใจในการฮื้อครับท่านเจ้าครับแล้วเป็นการผูกมิตรที่ดีและเป็นการสิ่งที่คอยดูแลซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าบุคคลของตัวเป็นเงินเป็นทองของของตัวเป็นเงินเป็นทองของเปื้อนฟรีอันนี้ก็บ่มีภัยที่จะคอยปกป้องของเฮาในวันข้างหน้าได้เนาะอันนี้เป็นการเห็นแก่ตัวครับจึงบ่ชาติใช่เชื้อแต่เฮามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเลือดเนื้อของเฮาแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ถ้าขาดความเอื้อเฟื้อมันก็บ่ต่างครับเลือดเนื้อที่อยู่กลางป่าพ่อก็ได้พึ่งพาใส่ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องนะครับถ้าบ่ไปมาหาสู่กันก็เหมือนเพื่อนคนอื่นถึงแม้จะใกล้ชิดกันด้วยสายเลือดก็เหมือนคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจุนเจือกันแต่บ่ใช่สายเลือดเดียวกันมันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันครับท่านเจ้าเป็นญาติทางธรรมไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าต่อมานั้นก็คือคนเฮาถ้าอู้ไหนมีหั่นหมายถึงก็ว่าอู้ด้วยคำสัตย์จริงไปก็บอกว่าไปไม่ไปก็บอกว่าไม่ไปมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่คนเฮาบังคับบังคาวมันมีคำตรบตะแลงมักแองบ่าต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าเฮามีคนถามว่านี่อย่างบ่ไปวัดบางครั้งบางคราวคนเฮาก็อ้างว่าโอ้เลี้ยงหลานนี่เนาะเฮาก็ยังบ่ตอบว่าบ่พร้อมเถอะก็แล้วหั่นล่ะเนาะผู้บ่ตรงความจริงครับท่านพระคุณเจ้าพูดเท็จต่อเสียดเพ้อเจ้อนะพูดบดพวกนี้จัดเป็นวจีกรรมทั้งหมดท่านพระคุณเจ้าคําว่ามักอ้างว่านี่เป็นคําพูดเปิดเขาว่าเป็นอู้พิษผินเขาสามครับว่านั้นพูดเท็จหรือว่าพูดมูสาเหรอครับท่านเจ้าเออมูสานี่ก็มันก็ไม่ใช่นะถ้าว่าเฮาเหมือนกับว่าเลี่ยงบาลีอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันคือพูดที่ไม่ตรงความจริงก็ถือว่าเป็นมูสาแต่พูดเท็จคือไม่ตรงความจริงพูดบทก็พูดโกหกนะครับพูดเท็จพูดคำหยาบก็เป็นคำหยาบคายหยาบโลน
อ่าเพ้อเจ้อก็พูดไปเลยอู้บ่มีรักมาว่าไปเลยหยังก็โม้ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยครับจ้ะเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดก็ว่าย่อว่าหานินทากล่าวร้ายนะครับมันก็จัดเป็นกลุ่มก้อนของมุสาทั้งหมดนะครับวจีมันเป็นวจีกรรมไว้สาครับท่านเจ้าครับต่อมาข้อที่7ก็คือเป็นคนที่บ่ขี้โคตรถึงจะมีความโกรธเกิดขึ้นถึงมีสิ่งที่ไม่ยั่วยุทางมุ่งจิตใจของคนเฮานั้นมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นก็รีบระงับโดยพันโดยมีสติคอยกำกับดูแลเนาะไว้จ้ะครับนี่แหละก็คือใครอยากจะเป็นท้าวสักกะใครอยากเป็นพญาอินทร์ทำเถอะวัดบท7ประการเนาะครับไว้จ้ะครับเป็นทำที่เฮานำมาใจได้และก็จะทำเมื่อเฮาไปเกิดเป็นท้าวสักกะเป็นพระอินได้ด้วยวัตถบท7ประการที่ท่านเจ้าอธิบายได้เข้าใจชัดเจนและก็มีความแจ่มแจ้งพิสดารอาหูสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องสงสัยเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าครับถึงถ้าเฮาอยากจะหันผลในปัจจุบันมันก็คือความสุขจิตใจของเฮานี่เองและก่อให้เกิดเป็นที่รักของมนุษย์มนุษย์เทวดาคุ้มครองปกปักรักษาอยู่เสมอเนาะเพราะนั้นครับเป็นเช่นนั้นครับแล้วก็เป็นคนที่น่าเคารพนับถือโดยสัตบทเจ็ดประการถึงแม้ว่าจะประเมินพระอินทร์แต่ว่าขอเอาเยื่องอย่างพระอินทร์นำมาใช้คนก็เคารพนับถือครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติดีตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตตบท7ประการแต่นักปราชญ์ท่านผู้รู้ท่านก็สรรเสริญครับท่านเจ้าครับเพราะว่าเป็นพระอินทร์เดินดินเนาะครับเป็นเช่นนั้นครับเหมือนเทวดาเดินดินนะครับพระพุทธเจ้าอิริโอตเป็นธรรมของเทวดาแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็คือเทวดาเดินดินครับท่านเจ้าครับมีครั้งหนึ่งพระอินทร์จะหมดอายุไขมีปัญหาว่ามีร่างกายเศร้าหมองเหงื่อคายนั้นออกแล้วก็มีตามบริบาลของท้าวสักกะหรือพระอินทร์มาถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรบ่าพระองค์หมดอายุไขในจักรแห่งความเป็นท้าวสักกะพระพุทธองค์ก็ว่ามีทางเดียวฟังธรรมเนาะอาทินหาสวิจัยนะครับท่านเจ้าจะฟังธรรมไว้สาครับฟังธรรมเมื่อนั้นท้าวสักกะก็ลงมาฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยเป็นท้าวสักกะมาจนถึงปัจจุบันเนาะต่ออายุไปแห่งนะท่านพระพุทธเจ้าเจ้าไว้สาครับจ้าเพราะนั้นบรรพูก็เป็นบรรเข้าภาษาแล้วมีอย่างจะอู้ยำญาติธรรมผู้ฟังพ่องฮะครับครับภาษาท่านเจ้าด้วยความเคารพครับอาพูดถึงประวัตินั้นก็ขอผมก็ขอเว้นเพราะว่ารายการทุกรายการนั้นได้พูดถึงประวัติของวันอาสาฬหบูชาตลอดจนถึงวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญดังกล่าวที่มาที่ไปนั้นก็ได้ทราบกันหลายหน่วยอะไรหน่วยงานหลายขึ้นแล้วแต่เข้ากับผมจะได้ขออนุญาตว่าอยากให้ท่านญาติธรรมได้ไปวัดไปวากันนักๆหลายๆเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ขัดเกลากิเลสตัณหาแม้ว่าการตั้งมโนปณิธานหรือว่าตั้งอธิษฐานก็ทำได้ตามสมควรที่เฮาพึงจะกระทำได้ถึงแม้ว่าเมื่อตั้งอธิษฐานแล้วมันอาจจะบรรลุจุดประสงค์แต่ว่าเราก็ตั้งอกตั้งใจทำมีหลายอย่างครับอย่างบางท่านเปิ่นตั้งอธิษฐานว่าจะบ่กินเหล้าก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับบ่กินเหล้ามันก็จะได้ประโยชน์สุขที่ผลสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงครอบครัวก็มีความสุขบ่พิษบ่เทียงกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งว่าบ่เล่นการพนันนับตั้งแต่อันที่มันถูกกฎหมายก็บ่ยอมเล่นก็เป็นหวยเป็นแชร์ก็จะเว้นก็ขอโมทนาสาธุนะครับตลอดจนถึงว่าอัน
จะอยู่กับครอบครัวในพรรษานี้ตลอดบักจะกินเจหรือว่าบักกินสัตว์เนื้อของสัตว์ใหญ่นะก็ดีทั้งนั้นนะครับแม้ว่าภาษานี้จะไปวัดตลอดศีลจะไปฟังน้ำฟังธรรมขอโมทนาสาธุแต่บางทีมันอาจมีเหตุจำเป็นที่เราตั้งใจว่าจะไปตลอดพรรษาเนี่ยบ่คือขาดแต่ว่าบางทีมันมีเหตุจำเป็นยกตัวอย่างเช่นว่าโอ้มันเป็นบัสบายมันเมื่อยเอากลัวว่าจะไปติดเอาความเป็นไข้ของเราไปติดครับจติธรรมศรัทธาที่เปิดเป็นอย่างฟังธรรมก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าอันเหตุการณ์ที่มันเป็นอุปสรรคนั้นแต่ความตั้งใจของเฮานะบรรลุแล้วแต่ว่าอุปสรรคมันมาทีหลังก็ถือว่าเฮาก็บ่ขาดสัจจะที่เฮาได้ตั้งอธิษฐานไว้ท่านจะตั้งอธิษฐานอย่างใดที่มันกรอบด้วยคุณงามความดีก็ขอโมทนาสาธุในสิ่งที่ท่านตั้งอกตั้งใจเป็นการทําความดีครับข้าผมคงได้ฝากไว้นะท่านเจ้าจะได้มีสิ่งที่ดีๆงามๆให้กับญาติโยมขอกราบไหว้สาท่านเจ้าได้เพิ่มเติมครับขอกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าครับอู้ถึงคำที่พ่อหนานได้อู้มาก็อนุโมทนาถ้าเฮาทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก่อให้เกิดกับตนตัวของเฮาและเป็นบุญเป็นกุศลตัวเพราะสังคมในยุคปัจจุบันมันขาดศีลขาดธรรมมากและมีครูบาอาจารย์คนว่าถ้าสังคมมันเป็นเช่นนี้มันจะทำให้ทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะหายสูญไปอย่างเช่นสังคมไร้เมตตาไม่แน่อยู่สังคมปากหงอยปากโปไม่อบอุ่นสังคมปากเหยี่ยวปากกาแสนอาทารุณสังคมเนรคุณวุ่นวายใจสังคมถือเงินเป็นพระเจ้าเศร้ารันทดสังคมยศเยอะยิ่งยิ่งแย่กันไปใหญ่สังคมขัดแย้งขัดพากันบันเลยสังคมไร้สัตว์สินสิ้นสังคมนี่เพราะนั้นก็เป็นแน่เป็นห่วงเหมือนกันเนาะเป็นห่วงครับท่านพระคุณเจ้าสรุปที่ง่ายๆรวบยอดที่ท่านเจ้าอธิบายไว้นะครับคือถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวุ่นวายซึ่งโดยกับปกติแล้วสังคมล้านนาชาวพุทธของเรานะท่านพระคุณเจ้าอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีของศีลธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราอยู่ม่วนอยู่บ่มีความหวาดระแวงต่อกันมีความเอื้ออาทรฮักกันเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยเหลือจุนเจือแม้นยามทุกข์เราก็อยู่ด้วยกันบ่ทอดทิ้งธุระยามสุขเราก็สุขไปด้วยกันท่านเจ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปนักท่านเจ้าครับเปลี่ยนไปนักคือมองกันแบบเป็นมิตรก็มีมองเป็นคนประเมินญาติประเมินมิตรมองเป็นศัตรูก็มีท่านเจ้ามันก็ทำให้เฮาจะอยู่ยากลำบากลูกหลานเฮาไปหน้าเมื่อเฮาบ่ได้เอาศีลธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตลูกหลานเฮาก็จะลำบากครับเพราะเฮาบ่ได้ทำเป็นแบบอย่างมาได้สร้างเป็นแบบแผนคือกับรูปกับหลานเอาได้สานต่อครับท่านเจ้าครับเจ้าอนุโมทนาบุญเด้อพ่อหนานวันนี้เปิดสายคือกับทางบ้านหลายนาทีหน่อยนะพ่อหนานเนาะไหว้สาครับจะได้สู่ท่านนางธรรมะเพื่อเกิดความปิติปราโมทย์ครับท่านเจ้านะครับก้าวขอผมขอกับไหว้สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าครับที่เปิดโอกาสให้กับผมได้ศึกษาธรรมะจากท่านเจ้าก้าวขอผมก็จะได้นำธรรมะที่ท่านเจ้าได้มอบเป็นธรรมะบรรณการได้มาปฏิบัติตามสติกำลังเพื่อให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและสังคมขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านวันนี้ก็ได้น้ำธรรมคำสอนสัตตบท7ประการของพระอินทร์นะครับขอทุกท่านทุกคนได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรสภาพขอให
ขอให้ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมไปพร้อมๆกันครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญเด้อพ่อนั้นวันนี้ผู้ติดตามทางรายการทาง Facebook ก็มีผู้ใช้ Facebook ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะอยู่ไทยเนาะแล้วมีแม่ประกายพฤกษ์มูลเจริญแม่บัวเฉลียวป้อนนานอินสมนาคอกนาครัวแล้วก็จะได้ไปจำพรรษาที่วัดที่ว่าเนาะอาระยมปอยมแม่ภัยจะโทรมาโทรมาได้เด้อต่อมาประเทศเปิดสายวันนี้เปิดสายเนาะโทรเข้ามาได้อู้จะสนทนาธรรมกันหรือว่าพรรษานี้อีแม่จะกินข้าวคาบเดียวอีเนาะคาบเดียวอย่างใดแม่คาบที่ขยากน่ะอี0631639950 0631639950ป้อนานอินสมเนาะเปิ่นจะได้ถือศีลกินทานเข้าพรรษานี้เปิ่นจะไปถือเงินถือทองอะไรอย่างเนาะอนุโมทนาเด้อ0631639950ครับหลวงพ่อไว้สาครับมาตรการอาจารย์เจ้าเจ้าว่าทำอายุดีค่อยดีขึ้นละเจ้าขึ้นไม่ค่อยดีอ๋อไม่ใช่ขึ้นเป็นวิญญาณของผมมันไม่มีเสาอากาศตรงอ๋อเจ้าดิฟังอยู่นะฟังกันเจ้าผู้รักษาครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อกิจอ้าว0631639950ใครจะทำบุญกินทานกับลูกทุกข์เชิญได้เด้อหรือพอมีก็ยกมือสาธุ0631639950 0631639950เจริญพรแม่จะไปรอเสียงออกวิทยุแม่เจ้าจ้าแม่ปิดวิญญาณเลยเจ้าแม่ปิดวิญญาณเลยโอ้แม่อยู่จังดาวกูนะแม่ก็ไปคาดกับบักได้เฮาอยู่บ้านฟังเทศได้วิญญาณก็ได้อยู่นอกได้กายแม่มันอยู่ที่เจตนาจิตใจของเฮาหมดอ่ะแม่เจ้าแม่ไปบ่ค่อยไหวมันเป็นเมาหัวนะ80แล้วอายุอ่ะเออสาวอยู่ด้วยเนี่ยสาวน้อยเนาะเจ้าแม่อยู่จังดาวพุ่นจ้าเออจังดาวนี่เปิ้นบ่มีเสียงธรรมเลยบ่มีคลื่นสีขาวเลยอ่ะอ๋ออันนี้ฟังมาได้เลยอ่ะท่านเจ้าเจ้าเอ๊ะเนี่ยใดดีใครมีตังอำเภอจังดาวของนะเออแม่อู้นี่ตังผู้อำนวยการตังคลื่นสีขาวก็เปิ้นก็ให้ฟังอยู่เนาะเจ้าเปิ้นให้ฟังกันแล้วมันแล้วตอนนี้แม่ฟังตังใดนี่ที่แม่ฟังตีอันขื่นดารุณีมึงฝางพี่แม่มาอยู่กับลูกเพ่อ๋อเจ้าถ้าอยู่จังดาวนี่จึงมาได้ยินเจ้าเจ้าแม่ไปวัดมาได้แม่ก็จะใส่ฟังตั้งวิทยุนี่มาเป็นอย่างนอท่านนอเป็นอย่างแม่เจ้าบุญรักษาเจ้าพระนาบุญนะเจ้าเจ้า0631639950เท่าแก่ชรามาร่างกายมันมาฮึ่เนาะจิตใจนี่มันฮึ่มันก็ไปกะไปจิตนี่คนเรามันไปพับข่อยอะเนาะเจริญพรนมัสการเจ้าพระครูเจ้าจากหลังคาแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าโอ้ปีนี้ก็คิดว่าก็ขอสุขภาพแข็งแรงดีมาเฮ้อได้เจ็บเป็นยังจะได้ไปวัดตลอดเจ้าพรรษาเจ้าขอให้สมพรเด้อทุกพรรษามาก็เคยขาดสักศีลนะเจ้าเช้าดีละดีแล้วเจ้า
ไปฟังน้ำฟังธรรมก่ออ๋อไปมาเจ้าแล้วก็ห่อข้าวตัวแล้วก็ลวดฟังธรรมแล้วก็อันลวดทำวัดเย็นแล้วก็ปิกบ้านเจ้าโอ้ดีแก่ดีแก่ไปเจ้าว่าไปวัดไปเล่าขวัญเพิ่นมันใช่ไหมเล่าเล่าแล้วมีประโยชน์อย่างนั้นกลัวมาข้าวตัวเองดีแล้วอนุโมทนาตัวเด้อแม่เจ้าสร้างบุญญาบารมีไปเจ้าท่านพระครูเจ้าเจ้าเจ้า0631639950 0631639950 0631639950เปิดเวลานักเด้อภายจะโทรมาก็เข้าใจโทรมาเด้อเปิดน้อยก็ว่าบัดตอนเปิดนักมันมีใครโทรมาอู้จากันอู้แต่พ่องเล่นพ่องเด้อตั้งใต้รายการนี่นะจะไปถือกันเด้ออู้แต่ก็ต่อช่วงต้นๆเนาะนั้นอู้เป็นรักธรรมธรรมะกับจมพ่อจมแม่รับฟังกันถ้าตั้งปลายนี้ตัวเจ้าเสียวพ่องจะไปโกรธกันเสียวอู้เล่นกันไปมันหายง่อมหายเงาวัตถุประสงค์ของตัวเจ้านี่ก็เป็นกู้เป็นเกมกับจมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังเจริญพรสาธุเจ้าท่านพระคุณเจ้าเจ้ามองฝางนอเจ้ามึงฝังแจงหอลินฝังเจ้าฟังอยู่นะเจ้าเจ้าปีนี้ไปวัดได้กับแม่ได้กับเจ้าเจ้าวัดไปตลอดอ๋อดีแกตั้งพูดเพื่อนนอนไปกับหลังกองอยู่ไปอยู่อ๋อไปได้ไปได้สร้างบุญญาบารมีเนาะเท่าไรก่อ80เจ้าอ๋อขอมี100สาวแล้วแม่เด้อฮัลโหลอายุ80บ่ได้เจ้าดีแล้วดีแล้วสาธุเนาะเจ้าสาธุเจ้าสร้างบุญญาบารมีกันไปอ้าวโทรเข้ามาได้เด้อใครโทรประตัน452ของไผเนาะ0631639950วันนี้ขึ้นตังสีขาวตังท่านอาจารย์พระครูให้ก็ลิงก์ไปทางฝั่งของตัวเนาะเอาละโยมปอยโยมแม่เวลาวินาทีผ่านไปไม่เคยรอใครเจริญพรอะดูกราบนมัสการพระเจ้าจ้าพี่น้องไหนฮะแม่แม่อินทนินสิติอยู่บ้านแม่สุนน้อยเมืองฝั่งเจ้าโอ้จากเมืองฝั่งชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าแต่ฟังท่านตลอดแต่มาบันล่ำได้โทรอ๋อฟังทุกเจ้าอู้แล้วเป็นจะได้พ้องเข้าใจดีเจ้าอ๋อเข้าใจดีนะว่ามาตรงนี้มันนักคือประเดี๋ยวนี้แม่ไปวัดได้ละแม่เป็นคนพิการติดบ้านติดเตียงแต่ก็จะลุกเปลวได้เมื่อต้นเดือนนี้อ๋อเจ้าเจ้าตะกี้เปิ่นมาไอ้ยังทำบุญเตียนอย่างนี้ก็ไปหอมเปิ่นเอียกะเจ้าเจ้าที่ท่านที่นี่ก็ขอเพิ่นมาเอาเอียกะเออนั่นแหละก็ไหว้พระสวดมนต์เอาอยู่บ้านเนี่ยกับเจ้าเนี่ยอย่างใดก็ได้เด้อแม่เฮ้อจิตใจของเฮาผ่องใสมาเฮ้อจิตใจของเฮาเครียดอันนั้นแหละจะทําให้เฮามีพละกําลังและโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายจากเฮาไปและมันจะมีความดีขึ้นดีขึ้นอยากให้แม่ไหว้พระรับศีลไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตานี่ก็คือเป็นบุญเนาะแม่น้อเจ้าเจ้าเขาจะเอาอภิฐานอันนี้ศีลเขาคนเดียวอยู่บ้านเนี่ยก็ได้อยู่เนาะเจ้าเนาะถ้าไอ้ไก่แม่ตั้งสัจจะวาจาต่อหน้าพระพุทธรูปหรือมามีเฮาก็ตั้งจิตอธิษฐานเจ้าห้องพระมีถึง2ปีก็เจ้าตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ไปนี้ทำความสะอาดได้เพราะว่าถ้าเขาจ้างเพิ่นมากวาดบ้านถูบ้านเขาก็เลยขอเพิ่นแม่อยู่ตัวถ่ายเนี่ยแม่อยู่คนเดียวอ๋อเดียวแต่อันลูกก็
ลูกหลานก็ส่งกินอยู่เพราะเขามาอยู่ด้วยเขามันได้เนี่ยจ้ะอันนี้ก็จ้างเพิ่นมาอย่างไปกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยซักผ้าเขาก็จ้างเพิ่นมามาเนี่ยการที่เขาเอาเนี่ยแต่แล้วแม่ไม่ได้ติดเตียงเนาะมันบัดเดียวนี้ลูกได้ละจ้ะลูกได้เมื่อต้นเดือนกรกฎาเนี่ยโอ้ดีดีดีโชคดีเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแต่แม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าเอาธรรมะเนี่ยฟังกู้รายการอะโอ้ดี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 ของท่านนี่ก็ฟังประจำกู้ก็ป้อนานใจย่านโอ้ป้อนอย่างความหูนักหลายแต่ตุ๊ดเจ้าเก่าอย่างแม่ป้อนานเป็นตัวตุ๊ดเจ้าเก่าเพราะว่าเขาได้เรียนธรรมะนิ่มนะเรียนเรียนบาลีเรียนอภิธรรมมาตัวยะท่านเรียนอภิธรรมแม่นๆรับใจมากขนาดอ่ะมันไล่ติกิเลสได้นี่มันก็บางครั้งก็น่าให้ห่วงกันนะเจ้าติกิเลสตัวเก่าเนี่ยแปลว่าแม่มีหลักการแต่เรียนมาแล้วแม่เอามาใช้แม่จะหันนะว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วคำสอนของพุทธองค์นี่ที่เอามาใช้เพื่อถามเฮือชีวิตของคนเราเนี่ยตันต่อเหตุการณ์บ่เฮือมันมีความสุดตรงเจ้าเนาะและก็ทำเฮือจิตใจของเฮามีความเบาสบายเกิดขึ้นเนาะเจ้าเจ้าเจ้าดีแล้วแม่รู้เจ้าอนุโมทนาเจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่โอ้ดีดีวันนี้ฟังแล้วชื่นใจเด้อโอ้คนศีลคนธรรมกันนักต้องพี่น้องมองฝังกันหลายตั้งสันทรายสารปีห่างดงมันได้ยินเสียงซักคนวันนี้เลย อ้าวเวลาแหม6นาทียังมีค่า0631639950จอมพ่อจอมแม่ท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเฮานั้นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นถ้าเฮายอมรับมันเถียมันก็บ่มีปัญหาหยังเฮาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติแต่มันอันนี้ก็เนี่ยอายะโลอโลไว้เนี่ยวันนี้เจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยยังอ่านกะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งอาจารย์และญาติโยมได้ความรู้เยอะจริงๆจ้าจ้าดีละดีละไปจะปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นวันนั้นเนี่ยแปลว่าวันที่ผ่านมานี่บ่เข้าใจอีเนาะแม่เนี่ยแม่อยู่แปดสิบอยู่คนเดียวอ่ะจ้าเป็นยังไงแม่เจ้าเจ้าขึ้นใจเลยอาจารย์จ้าดีแล้วแม่วันนี้ความรู้แน่นมากดีจ้าต้องเติมคันเทศนะจนอย่างนี้นะจ้าต้องตั้งใจให้มากกว่านี้แล้วจ้าบุญรักษาเจ้า0631639950แล้วคิดไปแหมประการนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตึงบ่ได้เหมือนดังใจเพราะว่าเฮาก็มาเหมือนเปิ้นคิดมาเหมือนเปิ้นเปิ้นก็บ่สามารถที่จะคิดเหมือนเฮาฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องทําใจอย่าทําใจเนาะทําใจบางครั้งบางคราวเฮาอยากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้มันเต็มร้อยมันบ่เต็มหรือขาดไปเสียก็ถือว่านั้นมันเป็นแจ้ของเฮาถ้ามันเป็นของเฮาอยู่ไปฟ้ามันก็จะถึงเป็นของเฮาเหมือนกับแหงมดส้มเนาะ ขานแหงมดส้มละว่าจะไปเอาน้ำโคบมาใส่แต่งมดส้มลงเปิดมาตัดหน้าไปเสียก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนาะ0631639950 0631639950ค้างแหม3นาทีเดี๋ยวจะใครจะโทรมาได้เด้อ0631639950คืนวันพุธนี่ตู้เจ้าคืนรายการเฮากับอาจารย์ด้านพระครูเด้อเฮอพระสงฆ์
องค์พระเจ้าที่เพิ่นพร้อมออกกลางคืนเนาะตัวเจ้าสาเหตุที่ออกก็เพราะว่ามันรับดึกเพราะว่ามันจบ11โมงรับพวกเที่ยงคืนเนาะมันเลยสุขภาพก็แข็งแรงเนาะบอกกันซื่อๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะโลกโปรโมชั่นไขมันเบาหวานโลกหัวใจแต่เฮาก็ยอมรับมันเดียเฮาใช้ชีวิตแก้ไขปัญหามันเสียมันก็มีนะสมาธิน่ะช่วยได้ดีเด้อยอมพ่อยอมแม่เนาะสมาธิช่วยได้ดีเอาละว่ามีภัยโทรมาแล้วก็จะวางไว้ทั้งอีเด้อพรุ่งนี้ไปวัดไปว่าไปถือศีลกินทานกันเฮาเป็นผู้ทำเฮาเป็นผู้ได้เฮาบ่ทำเฮาก็บ่ได้เฮาทำเฮาก็ได้ถ้าโยมพ่อโยมแม่ท่านใดไปบ่ได้อยู่ยังบ้านยังจองกับฟังวิทยุก็ถือว่าเฮาก็ได้ฟังน้ำฟังธรรมเป็นสุตตมยปัญญาเหมือนกันเด้อเอาวัดมาไว้บ้านดีกว่าเฮาบ่ฟังอันหยังสักอย่างเฮาไปฟังกิเลสตัณหามากเกินไปชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งเฮาก็สูญเปล่าไปเนาะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร